ายฟ้าจะไปค้นหามาให้ได้สมแดนดินแห่งคนนิยมอุดมด้วยเรื่องราวหลากหลายท้าทายทุกสถานการณ์จะขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้อยากเท่าใดเฮาก็จะไปสู้สุดใจเพื่อให้ได้มาวันนี้ข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ชมเดินทางขึ้นมายังภาคเหนือของประเทศลาวเพื่อสำรวจความอุดมสมบูรณ์และความเป็นไปได้ในการท่องเที่ยวของสายน้ำอีกสายน้ำหนึ่งของพวกเขาซึ่งว่าสายน้ำดังกล่าวนี่ตามข้อมูลคร่าวๆที่ข้าพเจ้าได้รับรู้มานั้นว่าเป็นสายน้ำเนาะที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายที่สุดและสิ่งสำคัญมีสัตว์ประหลาดที่เขากำลังต้องการที่จะศึกษาและหาข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำการอนุรักษ์ต่อไปนั่นคือสายน้ำภาคเราไปเบิ่งความอุดมสมบูรณ์และความอลังการของสายน้ำดังกล่าวกันสนับสนุนการเดินทางโดย PVP 4x4 Accessory Center Everest Thailand Equinox โครงการพัฒนาโครงรางพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวการเดินทางไปสำรวจสายน้ำที่นี่เนาะข้าพเจ้ากับมีทีมงานร่วมกันสำรวจนั่นก็คือท่านทัพซึ่งเป็นวิศวกรอาสาสมัครแล้วก็เป็นวิศวกรประจำทีมงานของพวกเขาซึ่งทำการสำรวจข้าพเจ้ามาหลายสายน้ำในประเทศลาวเพราะว่าจะเป็นสายน้ำทางด้านของภาคกลางของประเทศแล้วก็ภาคใต้ของประเทศเดี๋ยวที่นี้พาทานขึ้นมายังภาคเหนือของประเทศลาวย้อนยังย้อนที่ว่าท่านทักเป็นก็เป็นคนที่มีความรู้และก็ประสบการณ์ด้านของศิวานาพันธ์โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ว่าเป็นมีความรู้และก็ความสามารถหลายที่สุดอีกผู้หนึ่งนอกจากนี้เราก็จะมีทางด้านของพนักงานทางด้านของเมืองติดตามเราไปนำในการสำรวจว่าจะเป็นของการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแล้วก็ปกสเมืองพร้อมทั้งห้องการเกษตรกรรมและป่าไม้และก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งอีกก็ถือว่าการสำรวจสายน้ำดังกล่าวนี้ในเทอร์นี่เนาะครบสุดของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเก็บกับข้อมูลและก็ศึกษาหาความเป็นไปได้ในการท่องเที่ยวต่อไปดังนี้เขาก็สิไปทำเอาคณะในการสำรวจคุณอาจ
ล้มกันไปทางไหนวางแผนไปทางไหนเนี่ยนึกไม่บอกกันพอพวกคุณเส้นทางจะไปจะเคยไปมาหรือเปล่าฮะเคยไปมาแล้วอ่ะเคยไปมาแล้วนี่สิไปยังไหนลองอธิบายให้สู่หอฟังดูรถใหญ่ฮอดบ่ฮอดบ้านอยู่เลยมันครับบ้านบ้านปักสมจากบ้านปักสมไปได้บ่นี่บ้านปักสมประมาณ2 ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงไปมีทางรถจักรไปได้เหรอครับจักรไปรถฮอดน้ําบ่ฮอดน้ําแล้ววันนี้จากรถจักรไปฮอดยางไปหาน้ําใหม่จักรทีมันมี2ทางเนาะลงทางนึงประมาณ1ชั่วโมงกว่าทางนึง2ชั่วโมงเอาทางที่ไปได้ไกลที่สุดไปตรงหัวน้ําหัวน้ําภาคเลยนะ2ชั่วโมงก็ว่าครับปวดผมตอนนั้น2ชั่วโมงไปแล้วขี่รถจักรไปฮอดปวดสุดทางรถจักรไปย่างสุดอยู่2ชั่วโมงตอนนั้นคนไกลสุดตอนนั้นSimply beautiful สนับสนุนการเดินทางโดยจากประสบการณ์เจ้าบ่นี่เราป่าเลยจากผ่านที่เคยไปเนาะทางเข้าแท้ก็เป็นทางน้ํานี่ฮู้ทางขึ้นอยู่โอเคจากจุดนี้ลงมานี่จะฮู้บ่ทันบ่น้ํานี่ลงมาฮอดตั้งมาฮู้บ่ทันบ่ไปสตาร์ทเขาเขาใช้เวลาในการย่างนี่ใช้เวลาจากมือจากจุดนี้มาฮอดเมืองเฮานี่ประมาณ3มื้อครับสามมื้อยางซ่าสามมื้อทั้งยางไปแต่สองมื้ออ๋อชาวบ้านเขามาหาปลาเขาเมื่อตลอดประมาณนั้นหาปลาหาปลานี่บ่คือเขาเมื่อนั่นนี่จะคอยยางคอยชุ่มมาไหนเข้าใจก็คือพาเขายางไว้สองมื้อเนาะยางไว้สามคืนนึงเนาะยางไว้สองมื้อกับยางซ่าสามมื้อจริงว่าอ๋อยางไว้สองมื้อหนึ่งคืนนอนคืนนึงแต่ยางซ่านอนสองคืนนั่นบอกโอเคถ้าหน้าแผนห้องเป็นแนวนี้ตาซุนวาเมื่อนี้เขาไปเนาะแต่มันซักซ่าเรื่องของรถเรื่องของหยังนั่นน่ะบ่เป็นหยังตอนแรงก่อนทำประมาณ 3-4 โมงแรงเนี่ยเขาจะมาจะหากินแล้วจะให้เขาจะมาทรงแล้วมาตั้งแคมป์นอนนี้มื้อแรงถ้ามันซักซ่าน่ะแผนเฮาบ่ได้ซีเรียสเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นการดีถ้าเฮาไปฮอดมีรถพร้อมก็เฮาอาจสิยับลงมาหน่อยนึงจากจุดนี้ลงมาหน่อยนึงแคมป์ลองเบิ่งตัวจริงเนาะสิประมาณนี้แผนเฮาเพราะว่ามื้อนี้เฮาใช้เป็นมื้อในการเดินทางอยู่แล้วเฮาบ่ได้ซีเรียสเนาะจุดบ้านนี่เอาเรื่องของแกงก่อนแกงงามสุดจากจุดนี้มาฮอดนี่มีอยู่จากจุดโอ้มีไล่โอ้ยคนสิบขึ้นเมื่อมาเลยว่าอ่ะมีมาแล้วได้นะฮะแต่แท้ไปฮอดตัวจิ้มคนก็เฮ็ดตัวนั้นบ่เฮาจะสมมุติว่าเฮาจะเอาข้าวก่อนข้าวไปก่อน10แกงลงมาแล้วว่า10แกงขึ้นเมื่อไล่10เท่านี้ประมาณ10แกงเนาะวันสิบแกงจะไล่กว่า10ครับนั่นแหละวัน10แกงเราวันนี้ซัดน้ำวันนี้ปลาอันดับ1เลยเป็นปลาอย่างที่มีปลาม่อมปลาม่อมเนาะปลาที่มันสิงอันดับ2ปลาจับปลาจับปลาทิ้งโอ้ปลาปลาม่อมปลาอย่างอีกปลาทิ้งแล้วปลาจับจับนี่เสร็จแล้วปลาม่อมมันแหละปลาจับปลาจับแล้วปลาคิงเนาะเข้าไปสั่มปลาสั่มมีหลายนะพออยากถามปลาที่น่าสนใจเนาะเรื่องแกงแล้วเรื่องของปลาเนี่ยปลากวนซ้ายมีบ่มีปลากวนนั่นชื่อสอกยากเนาะจักจะเห็นบ่มีแต่มันสอกยากเบิ่งสิบ่เห็นแหละปลาเรื่องมันแท้อยากจะเห็นหลายปลาวังที่มันมักมีซะเนาะที่เฮาเคยเห็นซะเนาะวังนี้มันเฮาเคยเห็นซะเนาะสมมุติว่าวังเคยได้ตัวใหญ่ยักษ์โลกับคนสายตัวใหญ่อย่างแท้ประมาณ10โลก็มีมักได้แต่กี่นอกจากปลาคนสายแล้วปลาสูตรปลาขมมีบ่โอ้มีเอ้ามีหลายครบปลาในโอ้มีปลาเด็บปลาสะพุงปลาพุงปลาอีกก็มีปลาสะพุงครึ่งปลาสะพุงเขาเจ้าเอิ้นปลาพวงหั่นน่ะหรือว่าปลาซองรู้จักปลาซองบ่เกิดต่างกันต่างกันแล้วปลาคือปลาคอได้มีบ่คือปลาคือปลาคอปลาควนนั่นมีบ่มีลายบ่ลายโอ้แต่บ่เห็นมันอยู่อยู่ในก้อนมันลื่นก้อนหินก้อนหินบัดนี้ถ้าอยู่ในฤดูนี้เนาะหรือว่าเดือนนี้โดยเฉลี่ยแล้วน้ําสิเลิกอยู่ประมาณจักแม่
ที่เล็กที่สุดวังที่เล็กที่สุดตั้งกับ10เมตร15เมตรสูงสุดน้ำนี่แหละบ่มีมาละน้ำนี่แหละบ่เกิน15เมตรส่งซ้ำสรุปเลยคือจุดประสงค์ในการสำรวจเนาะคือเรื่องของแก้งเนาะแก้งเพราะว่าวิชาการเพิ่นสิฮู้ว่าการเพิ่นหินอย่างแล้วเพิ่นสิตีราคาได้ว่าถ้าน้ําอยู่ระดับนี้แก้งสิอยู่ระดับใด1 2 3 4 5เพิ่นสิฮู้เนาะอันที่2บาดนี้มาเว้าเรื่องความสวยงามของน้ําตกตาดของแก้งแต่ละแก้งเนาะเพิ่นสิไล่ออกได้แล้วอันที่3ก็คือเรื่องของธรรมชาติความสวยงามอุดมสมบูรณ์เนาะปลาที่เฮาอยากเห็นคือ1คือปลาก้วน2ปลาก้วนซ้ายเฮาจะเห็นเนาะ4ปลาพุงเนาะปลาพุงนี่เขาจะเอิ้นปลาพวงหรือว่าปลา2ที่เขาจะเอิ้นกันนี่สิ่งที่เฮาอยากเห็นเนาะและนกเนาะนกที่เฮาอยากเห็นว่ามีนกสายพันธุ์ใดแน่เนาะเพราะฉะนั้นเฮาต้องแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันในการเก็บข้อมูลเนาะตามความสามารถวิชาการเฉพาะของไผมันเนาะเพราะฉะนั้นเฮาก็มาแบ่งกันบัดนี้ทางพวกเขา1 2 3นี่1 1 2 2คนนี่สิเก็บเรื่องของน้ําของสัตว์น้ําเนาะเรื่องของป่าของแก้งเฮาสิเก็บตัวนี้ป่าแก้งแล้วบาดนี่นกผู้ใดสิเก็บให้เฮา1นกความสมบูรณ์ทางธรรมชาติหมายก็ว่ามันถ้าพ่อต้นไม้อย่างแน่เฮาบันทึกไว้ระยะเขตยานใดระยะไหนหน้าใดเนาะผู้ใดสิรับผิดชอบตัวนี้ลานที่2ป่าไม้นะป่าไม้ฮับไปเนาะป่าไม้ฮับไปคือนกนกแล้วก็ป่าไม้ไม้เป็นจุดเป็นจุดเนาะเพราะว่าจะพูดว่าสายพันธุ์ถ้าว่ามีนกตัวนี้ต้นไม้ตัวนี้มันเห็นได้มีนกตัวนี้แม่นบ่คือต้นบางไฮก็สิมีนกคือมันสิเกี่ยวพันกันน่ะตัวนี้เนาะสัตว์ป่ากันล่ะแล้วก็บาดนี้มันพ่วงไปหาสัตว์ป่าสัตว์บกพอสัตว์น้ำมาเอาแล้ว2คนกับแก้งต่างๆสัตว์บกบัดนี้สัตว์บกมีหยังแน่พ่อหมูปลาพ่อฟ่านพ่อหยังกับตัวนี้เดี๋ยวเฮาจะให้เรคคอร์ดไว้ให้ท่านกับกับป้าไม้ครับพี่ชอบเนาะบัดผู้ที่2บัดระยะทางบัดนี้ระยะทางไปบัดต้องกำตัวนี้ออกจากบ้านเจ้าไปจักสมองเนาะยางกับสมองรอน้ําจักสมองจักสมองจักสมองแต่ละจุดละจุดไปสมองที่ไล่นี่บ่แม่นสมองที่ยางไวๆบ่แม่นสมองที่เฮาย่างไปท่องเที่ยวธรรมชาติให้ไล่สมองนั่นเราคิดไล่เรื่องของระยะทางอ่ะผู้ใดสิจับกรรมตัวนี้มันสิครับจับกรรมตัวนี้เนาะก็คือเรื่องของระยะทางเนาะเวลาเนาะเวลาระยะทางเวลาเอาตัวนี้แล้วต่อไปบัดนี้ถ้าพิสอดกับจุดเช็คมาต่างๆในการที่จะนอนกะตวงเวลาบัดนี้เนาะให้ผ่านเราสิฮู้เพราะว่าเฮาสิย่างสตาร์ทแต่ละมื้อนี่ก็คือ 7:00 น.เริ่มเนาะ 7:00 น.เริ่มแล้วก็ 3:00 นแรงหรือ 4:00 นแรงต้องหยุดตั้งแคมป์เนาะเพราะนั้นก็คือว่าถ้าเจ้าคิดคำนวณเบิ่งแล้วเวลาแล้วเอ้ยไปต่อนี่บ่ไหวเด้คำเด้แคมป์บ่ทันเด้เนาะหรือว่าอีกน้อยนึงสิฮอดจังซี่นะเจ้าต้องแจ้งเฮ้ยอีกน้อยนึงเด้อไอ้โจเด้อสิฮอดจุดในการตั้งแคมป์งามมันน่ะดีกว่าหรือว่าไอ้โจเฮาว่ามันไกลเลย 3:00 นตอนนี้เฮาว่านอนนี่ก็ได้เอาเจ้าก่อนให้เจ้าเป็นผู้ตัดสินใจเพราะเฮาบ่ฮู้ทั้งนั้นเส้นทางตัวนี้มอบให้เจ้าเนาะให้เจ้ากำเลยเนาะต่อไปเรื่องของการกักเก็บเรื่องของเสบียงอาหารบัดนี้เนาะเพราะว่าพอฮอดปุ๊บมันต้องมีผู้นึงรับผิดชอบเรื่องของการหุงข้าวเนาะแต่งกินทุกคนช่วยกันนั่นแหละแต่ว่าต้องมีรักผู้นึงเนาะหุงข้าวแต่งกินน้ําน้ําเฮามีเครื่องกรองน้ําเนาะน้ํากรองเลยกรองเลยแต่ว่าให้แต่ละคนเนี่ยมีตุ้งน้ำตุ้งน้ำไว้แล้วเพราะว่าอย่างเพราะว่าในแต่ละมื้อก่อนจะออกเดินทางเนี่ยเอาจรวดน้ำมันก่อนเต็มตุ้งไผ่ตุ้งมันเนี่ยเก็บเครื่องกรองนะกินนำทางได้เพิ่นพอดมือข้างเว้นเท่ากับกรองน้ำอีกโหลดน้ำอีกหมดตอนแรกของเขาหลังไผ่เอาน้ำก็ตั้งโหลดเพราะนั้นตอนเรื่องของเสียอาหารและน้ำต้องรับผิดชอบคนหนึ่งไปหับนี่จะหับเนาะโอเคต่อไปผู้ที่เช็คอุปกรณ์ก่อนออกเดินทางแต่ละมือบาดนี้หมายก็ว่าพอสิมุกปุ๊บเนาะ1หลังจากทุกคนนี่เก็บอุปกรณ์เข้ากระเป๋ากระเป๋แล้วบัดทุกอย่างบาดนี้ออกเก็บออกเดินทางแล้วเบาเรื่องความสะอาดบาดนี้เดี๋ยวเฮาสิไปกันนะก่อนสิไปเฮาต้องเคลียร์ให้เบิดซะก่อนมีขยะที่เยอะต่างๆปุ๊บเก็บลงใส่ถุงให้เรียบร้อยเบิดบ่แม่นผู้เดียวดอกแต่ว่าให้เป็นลักผู้นึงเป็นลักแล้วก็เช็คเครื่องของให้ลืมอย่างแน่ในหั่นบาดนี้
มันต้องวางหน้าเวียกกันมันจังสิบ่ลืมเนาะแต่สิแม่นเจ้าแล้วกูจะถ่ายกันคือซวยทุกอย่างนี่ซวยกันเฮ็ดเพราะนั้นปัดป้องตั้งแคมปั๊บเนาะเจ้าต้องเอาธงสีเงาเมาไว้ละไว้สำหรับไว้มองอีกทีถึงสีเงาต้องเก็บไว้เนาะต้องเก็บไว้ละยักเกี่ยมละแล้วก็ยักเป็นแบบซวยกันบ้านสกุลซวยกันแล้วว่าต้องมีรักหลังจากว่าเออพักกินข้าวเศร้าเรียบร้อยจะเดินทางมาเนี่ยทุกคนก็แพ็คเครื่องแพ็คยังแก้มพุทธเจ้าก็เบิ่งเรื่องของความสะอาดเนาะเบิ่งฟืนไฟเอาท่านได้เมียนกับเมียนท่านได้มอดกับมอดนั่นนี่นะแล้วเก็บกินยาเลยทุกคนต่างช่วยเฮ็ดแต่ว่ามีรักคนนึงเดี๋ยวนั้นแต่บาดนี้เจ้าสิออกสุดท้ายโมเพราะว่าโมยาวเพิ่นเจ้าจังสิเช็คว่ามีไผลืมเครื่องลืมของบ่บัดนี้เจ้าก็สิเก็บเนาะโอเคเพิ่นเอาตามนี่ตามแผนมีไผสงสัยก็ได้บ่คือสิบ่มีแล้วบ่มีสนับสนุนการเดินทางโดยครับที่ชอบเวลาเป้ยางเดินทางเอาเครื่องเจ้ามาใส่นี่หนีได้ข้าโน้มสวัสดีต่อยพ่อผู้ของปล่อยเลยพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางเอาไปบ้านฟังสบัดกันบ้านนี้บ้านหลังนี้เลยเห็นบ่หลังที่คนเดียวนี้ดิบ่พอเน่าที่หมายบ้านปางสะบัดไปดีขอความช่วยเหลือเอามาจักไปส่งเอามากันทั้งเบิร์ดอยู่8คนมานั่งเพื่อนนี่ที่อย่างนี้ในบ้านในบ้าน
บ้านปางสะบัดเนาะเพราะว่าทางด้านของห้องการปกครองเมืองเพิ่นมีการประสานงานมาล่วงหน้าว่าคณะเฮาสิมาให้เพิ่นได้กักเก็บเรื่องของภาระในการเดินทางเพราะว่ายังเพราะว่าการเดินทางของเฮานี่บ่ได้จบอยู่นี่เนาะต่อไปรถเฮาไปบ่ได้ต้องใช้แผน2คือรถจักรเขาอยากให้ช่วยเหลือเรื่องของพาหนะในการเดินทางต่อเนาะคือรถจักรอยากถามข้อมูลอีกตึ้งนึงว่าพอสิลงไปน้ำนี่ใส่น้ำภาคเข้านี่เนาะเพราะว่าเฮาย่างจากจุดนี้ไปถ้าย่างนี่ใช้เวลาจักชั่วโมงเนาะพลพันธุ์ลูกไปทางรถจักรไปนี่บ่ฮอดสมุนเนาะมีแต่คือยามเช้าก็มาสมุนนี่แต่ก็เฮายังไว้นั่นก็ประมาณ38-40ปีมันยังไว้ถึงแล้วมาชั่วแล้วบัดนี้รถจักรได้บัดรถจักรไปนี่ไปฮอดสุดเลยหม่องสิว่ารถจักรไปบ่ได้นี่จังได๋ทีจังได๋บ้านเฮาไปเพิ่นยังว่าอันเพิ่นว่าเมื่อกี้หั่นน่ะ12นาทีมาชั่วอัน30หรือว่าชั่วโมงนึงหั่นน่ะเอิ้นน่ะแต่ว่ารถไปฮอดแต่ว่าตั้งบนบ้านนี่ไปฮอดน้ําได้ตั้งบนบ้านนี่ประมาณ2ชั่วโมงไปย่างจักคันย่างได้บ่อันคันย่างคันย่างเอานี่คันย่างจากบ้านนี่ไปฮอดน้ํา2ชั่วโมงไปโอ้โหเท่า3ชั่วโมงไปเฮานะไปอันนี้ก็เคยไปอันนี้ก็ฮู้แล้วเที่ยวนั้นเคยไปตลอดขี่รถจักรไปฮอดจุดที่ว่าหมดบ่รถจักรนั้นประมาณ30นาทีหรือว่าชั่วโมงนึงฮอดน้ํา30นาทีชั่วโมงนึงเฮาย่างมานั้น30นาทีเนาะระบันรถจักรนี่จะขี่นี่ฮอดจุดฮอดจุดที่ว่าส่งเฮาสุดท้ายนี่ใช้เวลาจักนาทีขี่รถไปฮอดประมาณ20นาทีนี่แหละโอ้38นาทีเฮาไปจับมองแล้วมื้อนั้นน่ะฮอดบนรถจักรหั่นน่ะมันขี่รถจักรไปนี่เออขี่รถจักรไปนี่ประมาณ30นาทีโอเคสนะเดี๋ยวนี้เพิ่นอยากขอความช่วยเหลือให้จัดรถประมาณ8คันนี่ไปส่งให้เฮาได้ส่งให้เฮาจัดรถให้แน่ความบกน้ํามันเฮาก็สิใจให้เนาะเดี๋ยวสิย่างก็สิใช้เวลาหลายเด้มันสิบ่เป้าหมายเดี๋ยวสิย่างจากจุดนี้ไปฮอดบ้านพุ่นเฮาสิเมืองลาพุ่นเด้นะใครเจ้าหั่นคนขอความช่วยเหลือความไว้ความมือนําแถวนี้ไปส่งแต่เฮาฮอดบ่จุดที่ว่าเฮารถไปได้หั่นต่อจากนั้นแต่เฮาสิย่างเนาะหมดทั้งในบ้านหั่นคนคว้าช่วยเพิ่นมันก็มาแต่เวียงพุ่นนี่เอามาท่องเที่ยวเอาข้อมูลเจอคันซอยมึงกะคือว่าไปท่องเที่ยวบ่หรือว่าไปคนกินบ่อันนี้เออฮู้ท่องเที่ยวไปเก็บกําแหล่งท่องเที่ยวเก็บกําปลามีจักชนิดมีปลาหยังแน่หั่นนะมีสัตว์น้ํามีนกมีนูมีฮอกแล้วก็มีแก้งว่าเป็นไปได้ก็สิเฮ็ดแหล่งท่องเที่ยวก็สิลองเหือลองเอ่ยหั่นนะในอนาคตกับบ้านเฮาได้คุ้มครองเนาะเออสิเป็นเพียงมันได้มันแปลงทางใหญ่ฮอดน้ําพุ่นฮู้เออจําเป็นก็ต้องในนั้นแหละเจ้าจะมีความสะดวกสบายบ้านเฮาในอนาคตไปนําไปชอกกินชอกเลยแล้วรถที่เฮาสิจอดฝากไว้นี้รถใหญ่หั่นน่ะเอาฝากไว้ไสฝากไว้เฮือนในบ้านนี่บ่หรือฝากไว้หม่องใดปลอดภัยป้าใส่ก็ได้ไปเฮือนบ้านอยู่ลุ่มอยู่เฮือนนั่นน่ะอยู่ลุ่มสบายสบายเดินกว้างแล้วก็เดินเจ้าคนเดินน้อยกับพ่อลูกพ่อไล่เนาะอยู่เฮาพี่น้องกินข้าวอยู่ในแล้วก็เอารถลงไปป้าอยู่ลุ่มเจ้าป้าโอ้คุณบ่มีเดินหั่นเฮาขึ้นมามีเดินขึ้นค่อยบ่ทันแต่จะไปพี่ก็มื้อเริ่มมื้อมื้อคือก็ทนาก็กินดอแล้วก็ลุกไล่แล้วก็บ่มีป้าขึ้นรถนะไปพุ่นบ่เป็นหยังแต่ว่าบ่แม่เฮาบ่อยากให้ไปพี่แต่ว่าบ่เป็นหยังก็เบิ่งแย่งบ่ให้เด็กน้อยไปกวนไปเอ้ยรถน่ะ3มื้ออึ4มื้อ5มื้อเด้สิกลับมาเอารถน่ะสิกลับมาเอามีแต่อันนี้2 5 2 6คนก็จะมาเอาให้ในบ้านไปก็เตรียมรถเฮาซะเราเว้าเรื่องระมกน้ํามันแต่ละคันนั้นเท่าใดเด้อละเอียดเด้อท่านละลิตรก็ได้เด้ก็ขอความร่วมมือกับเพิ่นเนาะเพิ่นก็สิไปจัดสรรรถจักรให้เฮาทั้งเบิดอยู่8คันในการที่จะเดินทางเขาไปยังหัวน้ําภาคเพิ่นว่าใช้เวลาจากจุดนี้เนาะถ้าแม่นย่างไปประมาณ3ชั่วโมงถ้าว่าขี่รถจักรไปนี่ก็ประมาณ25-30นาทีก็สิฮอดฮอดจุดที่ว่ารถจักรไปต่อบ่ได้จากนั้นเฮาย่างต่ออีกประมาณเกือบ1ชั่วโมงพุ่นว่าตอนนี้เฮาก็สิมีการกักเก็บเรื่องของอาหารแล้วก็แบ่งเรื่องของสัมภาระในการที่จะเดินทางต่อสำหรับวันนี้ต้องขอขอบใจ VVP 4x4 Accessory Center Everest Thailand Equinox โครงการพัฒนาโครงรางพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสบายดี